มีสายจากคุณจำเริญไหมครับคุณจำเริญอายุ69ปีนะครับบอกว่ามีอาการมึนศีรษะแล้วก็อ่อนแรงก็เลยอยากถามว่าเกิดจากอะไรนะครับคุณจำเริญอยู่ในสายไหมครับเชิญเลยครับอยู่ครับอายุ69ปีนะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับเชิญเลยครับเบาหวานความดันนะครับแล้วเคยเป็นสโตรกปัจจุบันก็มึนหัวอ่อนแรงมาเป็นปีแล้วฮะมันจะทำ MRI เกี่ยวสมองนี่มันเกี่ยวกันไหมครับคือเดี๋ยวก่อนเรื่องการทำ MRI มันจะไม่มีผลต่ออาการเหล่านี้แล้วมันไม่ได้ช่วยรักษานะเพียงมันจะช่วยวินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองคุณเนี่ยมันตีบตันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะวางแผนในการดูแลเส้นเลือดเหล่านั้นอย่างไรนะทีนี้อาการของคุณเนี่ยที่มึนศีรษะอ่อนแรงเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดในสมองอย่างแน่นอนเพราะคุณเคยเป็นสโตรกใช่ไหมเป็นสโตรกขนาดไหนล่ะปากเบี้ยวไม่เบี้ยวแค่ยกมือขวาหรือซ้ายไม่ขึ้นเป็นมาแล้วตอนนี้หายยังหายแล้วครับเคยเป็นทางแบบโอเคแล้วตอนนี้กินยาอะไรบ้างตอนนี้มีแอสไพรินกินมาตลอดนะครับดีมากหวานก็เป็นยาที่หมอให้มาก็กินมาเป็น10ปีครับก็อาการที่คุณเป็นเนี่ยมันเกิดจากเลือดมันไหลเวียนไม่ดีในสมองเนี่ย มันก็ทำให้มึนงงนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเลยนะคุณจะต้องจะลุกจะนั่งทำชาชานะครับถ้านอนอยู่ก็ไม่ใช่ลุกพวดพาดไปยืนไปเดินนะเดี๋ยวจะล้มเมาครับคุณก็ลุกขึ้นมานั่งก่อนนับ1ถึง10ก่อนแล้วจากนั่งก็ค่อยลุกขึ้นยืนนับ1ถึง10ก่อนแล้วค่อยเดินคุณพอจำได้นะนี่สำคัญมากนะไม่งั้นบ้านมันจะงงอ่ะมันจะมึนงงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันน่ะเลือดไปเลี้ยงในส่วนสำคัญมันไม่ทันเอ้คุณก็เป็นโรคเดียวกับผมอ่ะผมก็69เหมือนคุณเนี่ยแหละมันไม่มีวิธีแต่ผมยังไม่เป็นสโตรกนะผมยังไม่เป็นสโตรกเพียงแต่อาการมึนๆเนี่ยมันมาจากเส้นเลือดในส่วนปลายๆของในสมองไปเลี้ยงส่วนปลายๆเนี่ยมันเริ่มไปไม่ถึงอ่ะมันเสื่อมไปตามสภาพวิธีการที่อย่างที่ผมบอกนี่แหละอย่าทำอะไรเร็วๆเคลื่อนไหวช้าๆห้ามหมุนซ้ายหมุนขวาเร็วๆไม่ได้นะเดี๋ยวมันงงไปเลยล้มไปเลยอาการอ่อนแรงก็ทีนี้ทางที่จะช่วยได้มากก็คือการออกกำลังกายคุณออกกำลังกายยังไงบ้างตอนนี้ก็ขี่จักรยานสัก15นาทีครับที่ไหนครับที่แถวบ้านนะครับ15นาทีประมาณเนี้ยกลางวันบางทีก็เดินแต่งมือสัก10นาที15นาทีช่วงเย็นนะครับเดินแล้วแต่งมือเอางี้คุณไปซื้อจักรยานขี่อยู่กับที่มาสักตัวนึงครับขี่สักครึ่งชั่วโมงวันหนึ่ง15นาทีไม่พอครับแล้วต้องตั้งให้มันขี่ต้องขี่ได้ความเร็วรอบ50รอบต่อนาทีนะให้มันขึ้นเลข50แล้วก็ขี่ครึ่งชั่วโมงพอขี่ไป20นาทีมันจะเลือดลมมันจะไหลเวียนดีแล้วมันจะเริ่มซึมเหงื่อซึมพอขี่ถึง30นาทีอาการมึนงงมันจะเบาไปเลือดจะสูบฉีดไปเลี้ยงสมองพอนะคุณจะต้องออกกำลังกายให้ครบ30นาทีแล้วคุณชอบว่ายน้ำหรือเปล่าถ้าว่ายน้ำก็ดีสัก30นาทีไม่ชอบไม่เคยว่ายเลยโอเคเอาจักรยานเนี่ยดีที่สุดคือผมต้องทำนี้ทุกวันน่ะตัวผมเองอ่ะมันไม่มีวิธีรักษาอื่นนอกจากขอกำลังเหรอฮะเช่นไปทำไม่ได้ที่ผมคงไปทำไม่ได้มันไม่ใช่รักษาโรคมันไปวินิจฉัยไปดูว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนบ้างมันไม่ใช่ไปรักษามันนะมันมาดูมันMRIต้องฉีดสีด้วยอะไรด้วยMRAเนี่ยมันต้องเสียเงินเป็นหมื่นน่ะไม่ใช่รักษานะไปตรวจดูว่าเส้นเลือดตรงไหนมันตันไปมันตีบไปมันไม่ดียังไงรู้แล้วก็แค่นั้นแหละผมก็รักษาไม่ได้หรอกโอ้ครับ
แต่ผมก็รู้ก็ดีว่าตรงไหนมันจะเริ่มตันแล้วจะได้ระวังเท่านั้นเองแหละครับไม่เกี่ยวกระดูกฝังหูเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเอาก็คุณเป็นสโตรกมาก่อนเส้นเลือดมันไม่ดีแล้วนะแล้วคุณหัวใจโรคหัวใจมีไหมคุณใส่บอลลูนอะไรป่ะสเตนน่ะล่าสุดนี้อนามัยตรวจเอนไซม์แล้วบอกให้ไปเช็คที่โรงพยาบาลอีกทีนึงว่าเอนไซม์ผิดปกติยังไงอะไรเนี่ยมันขึ้นสูงหมอว่าจะนั่นเหรอคุณก็ไปสิไปตรวจเอนไซม์ดูว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจมันมีอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกอะไรหรือเปล่าล่ะตอนนี้ยังนะฮะงั้นก็ไม่น่าจะเป็นห่วงแต่ว่าก็อย่าประมาทนะถ้าคุณขึ้นบันไดจากชั้นดินเนี่ยไปชั้น2ชั้น3ได้2ชุดบันไดเนี่ยนะแล้วไม่เหนื่อยนะโอเคคุณผ่านคุณลองไปดูแต่ว่าถ้าเหนื่อยต้องหยุดนะเดี๋ยวหัวใจวายระหว่างทดสอบนี่แหละครับโอเคนะขึ้นบันไดดูหมอคำถามสุดท้ายนี่เดียวผมกินยานอนหลับมาเกือบครบ3เดือนแล้วมันไม่กินมันหลับไม่ได้คุณหมอทรมานเออนี่ต้องไปบอกหมอแล้วว่าต้องไม่ให้ยานอนหลับชั้นแล้วนะถ้าคุณขี่จักรยานเกินครึ่งชั่วโมงแล้วกลางวันไปเดินให้ถูกแสงแดดทัก15นาทีนะเอาฟังดีๆนะครับเดินให้ถูกแดดได้วิตามินดี15นาทีออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงขี่จักรยานนะแล้วกินโปรตีนให้ครบไข่สักวันละ2ฟองกินกล้วยน้ำว้าอย่างน้อยวันละ2ลูกนะกินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกกินผักใบเขียวเดี๋ยวคุณจะนอนหลับเองแล้วก็ต้องสวดมนต์คลายความเครียดนั่งสมาธิทำได้ไหมฟังเพลงทำได้แต่ก็ไม่หลับสักทีตั้งสมาธิตั้งอะไรนี้มันไม่หลับก็นอนเล่นๆอย่างเมื่อคืนนี้ผมกลับมาจากหาดใหญ่อ่ะมันเลยเวลานอนแล้วเกือบเที่ยงคืนอ่ะถ้าเราคิดว่าจะไม่หลับมันก็ไม่หลับผมก็ปิดไฟนอนเลยแล้วก็นับเลขสวดมนต์ฝึกสมาธิไม่เกิน5นาทีป๊อกไปแล้วคุณอย่าคิดว่าคุณจะนอนไม่ได้ดิแล้วก็วันไปโดนแดดได้วิตามินดีนะกินไข่กินกล้วยได้แมกนีเซียมได้โปรตีนได้แมกนีเซียมได้สารเกลือแร่แล้วได้โปรตีนมันจะกลายเป็นยานอนหลับแทนยานอนหลับที่คุณกินนะโอเคเราไปทำดูก่อนล่าสุดหมอให้บีคอมเพล็กมานี่โอเคไหมฮะมันก็ได้แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับนอนหลับไม่หลับเราไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวกันบำรุงระบบการทำงานของการสั่งการของเส้นของระบบประสาทนั่นเองมันไม่เกี่ยวกับนอนหลับไม่หลับนะครับโอเคครับโอเคนะครับออกกำลังกายพอถูกแดดกินกล้วยน้ำว้ากินไข่กินผักใบเขียวเดี๋ยวคุณจะนอนหลับลองดูครับแดดกลางวันหรือยามเย็นนะแดดกลางวันแดดกลางวันก็ร้อนไปแดดบ่ายๆหรือเช้าๆให้ได้15นาทีให้ถูกแดดเพื่อให้ได้วิตามินดีอย่าไปร้อนจนไหม้อย่างงี้ไม่ใช่ไม่ได้มีประโยชน์นะครับเอนไซม์เป็นเช็คบาทครับครับโอเคครับครับโอเคนะครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ